ซึ่งในตอนนี้ก็ถือได้ว่ามีมรสุมชีวิตสำหรับนักแสดงหนุ่มออฟสุพนัทโดยล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจความสัมพันธ์ของแฟนสาวว่ายังไม่ได้เลิกลากันเพียงแค่งอนกันเท่านั้นเนื่องจากไม่ได้มีเวลาให้เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าบางวันก็ต้องรีบนอนเพื่อตื่นเช้าไปทำงานและก็กำลังพยายามง้อแฟนสาวอย่างเต็มที่และในวันนี้ทางเราก็จะพาย้อนบทบาทสัมภาษณ์ของหนุ่มออฟที่ต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากการทำงานแล้วก็ยังต้องคอยดูแลคุณแม่อีกด้วยโดยที่เจ้าตัวก็ได้เผยเอาไว้ว่าขับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มเพราะว่าต้องมาดูแลคุณแม่อยู่เหมือนกันจากผมอย่างคนที่อยู่คนเดียวและก็ดูแลตัวเองคนเดียวไม่ได้แล้วต้องแบ่งเวลามาดูแลครอบครัวด้วยส่วนที่ผมขับก็คงจะอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับเผื่อคุณแม่มีอะไรเฉินมีธุระอยากจะพาไปไหนจะได้ไม่ไกลเกินไปถ้าหากงานนี้ไม่โอเคก็มีงานอื่นหนึ่งรอรับเป็นบริษัทขนส่งโดยที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นบริการ Delivery ทั่วประเทศรับของส่งของทั่วประเทศไทยขับข้ามจังหวัดโดยที่ใช้รถส่วนตัวของเราเองผมไปสมัครมาเอาไว้เสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดระบบแต่ถ้าในอนาคตสองงานนี้ไม่เวิร์กผมก็คงต้องเรียนปริญญาโทจบพอดีแล้วก็ทำธุรกิจกับเพื่อนนะครับ